ดีครับทุกทีทั่วไทยมาแล้วครับวันนี้พบกับผมชินัยมีชัยรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยและไม่ไกลจากตัวคุณนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ15:30 น.ถึง16:00 น.ทางช่องไทย PBS แล้วคุณผู้ชมก็ยังติดตามรายการได้ที่สื่อออนไลน์พร้อมกันนะครับที่แฟนเพจ Facebook ทุกทีทั่วไทยครับปลายปีแบบนี้ครับอากาศเริ่มหนาวเย็นในต่างจังหวัดนะครับบรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินั้นก็คึกคักตามไปด้วยใครที่ยังไม่มีที่ท่องเที่ยวในใจก็ติดตามรายการกันได้เพราะว่ามีที่เที่ยวมาฝากกันอยู่บ่อยๆนะครับส่วนวันนี้เป็นเรื่องของการค้าขายมาให้อุดหนุนชาวบ้านกันนะครับแล้วก็เรื่องราวเมตตาธรรมระหว่างพระกับลิงไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยครับหลวงพ่อใจดีในจังหวัดราชบุรีอาศัยอาหารจากการบิณฑบาตเลี้ยงฝูงลิงนับร้อยตัวแก้ปัญหาลิงรบกวนชาวบ้านชาวบ้านจังหวัดตรังสร้างเครือข่ายนำของดีของเด็ดจากหลายชุมชนร่วมโครงการคนละครึ่งหวังดันยอดขายสรรสนีแสวงสีพาเที่ยวสวนใจเพชรเกษตรคนเมืองที่ชุมชนบ้านท่าระบาดจังหวัดชัยนาทและพากินเมนูหมูมุดสวนหลายจังหวัดที่มีลิงอยู่ในพื้นที่มากๆก็สร้างปัญหากับชาวบ้านนะครับเพราะว่าลิงที่หิวโหยเนี่ยมักจะไปรื้อทำลายข้าวของกันแต่ว่าลิงที่วัดแห่งหนึ่งในราชบุรีครับมีอาหารกินดีอยู่ดีจนไม่ออกไปรบกวนชาวบ้านเพราะว่ามีหลวงพ่อใจดีครับบิณฑบาตนำอาหารมาเลี้ยงกว่า10ปีแล้วครับอาศัยความคุ้นเคยมาหลายปีเจ้าลิงทั้งตัวน้อยตัวใหญ่จึงรับรู้ถึงความเมตตาของหลวงพ่อยวงอาภัสโรเจ้าอาวาสวัดโพศีตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งมีเมตตาธรรมนำอาหารจากบรรดาญาติโยมที่มาถวายแล้วก็จากการบิณฑบาตของพระมาเลี้ยงฝูงลิงแสมกว่า100ตัวในบริเวณวัดนะครับหลวงพ่อยวงเล่าให้ฟังว่าเลี้ยงลิงในวัดมากว่า10ปีแล้วเมื่อก่อนก็ยังออกบิณฑบาตไว้ครับก็จะนำอาหารเหลือก้นบาตรเนี่ยมาเลี้ยงลิงทุกครั้งแต่ปัจจุบันซึ่งอายุ88ปีแล้วแม้จะบิณฑบาตเองไม่ไหวแต่ว่าก็ยังตั้งใจเลี้ยงลิงในวัดทุกๆวันจะคอยนำอาหารทั้งเมล็ดข้าวโพดแล้วก็กล้วยครับไปให้ฝูงลิงที่อาศัยอยู่ในภูเขาทำให้ฝูงลิงอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับเพื่อไม่ให้ลิงหิวโหยออกไปรบกวนชาวบ้านสงสารนั้นอ่ะมันถ้ามาเลี้ยงอย่างนี้อ่ะมันจะไปรบกวนชาวบ้านไหมครับไม่ไปอ่ะมันอิ่มแล้วไม่ไปอ่ะครับมันเป็นทางเหรอถ้ามันไม่อิ่มมันก็ไปกดรบกวนวัดนี่ยังมากวนนะครับมาวัดมาเป็นปู่งแล้วครับเท่ากับตอนนี้พออิ่มแล้วก็ไม่ไปกวนใครละไม่กวนใครละหลวงพ่อยวงยังบอกว่าจำนวนลิงที่มีเยอะนะครับจึงต้องให้ลูกศิษย์ไปซื้ออาหารมาเพิ่มเลี้ยงด้วยนะครับซึ่งนอกจากเลี้ยงลิงในบริเวณวัดแล้วยังให้ลูกศิษย์พานั่งรถยนต์นำอาหารไปให้ฝูงลิงหลายจุดนะครับอย่างเช่นในวัดถ้ำกิเลนทองทุ่งหลวงพอลิงเห็นหลวงพ่อมาก็จะกรูเข้ามาครับเพื่อมาขอผลไม้กินเสมอหลวงพ่อจึงตั้งใจจะเลี้ยงลิงแบบนี้ไปจนกว่าหลวงพ่อจะสิ้นเลยครับสำหรับผู้ใจบุญที่อยากจะช่วยเหลือสัตว์นะครับเป็นทานบารมีสามารถเดินทางมาบริจาคอาหารกับหลวงพ่อยวงในที่วัดโพศีอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับซึ่งหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าลิงที่นี่ไม่เรื่องมากนะครับกินได้ทุกอย่างเลยครับกลุ่มชาวบ้านในจังหวัดตรังก็สร้างเครือข่ายครับนำสินค้าชุมชนจากท้องถิ่นนะครับมีทั้งอาหารทะเลสดๆแล้วก็พืชผักผลไม้เนี่ยมาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลนะครับหวังจะดันยอดขายแล้วก็ส่งเสริมชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าชุมชนให้มีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งก็ทำยอดขายพุ่งได้จริงๆด้วยครับอันไหนที่ว่าดีอันไหนที่ว่าเด็ดจากแต่ละชุมชนของตำบลนายงใต้อำเภอเมืองตรังชาวเลยก็นำมารวมกลุ่มในนามเครือข่ายเกลือกรีนขาวป่านาเลหลัดอยู่ที่ริมถนนสายตรังนายงจากอนุสาวรีย์พระยารัศดาทุประดิษฐ์นะครับไปประมาณสัก6กิโลเมตรเลยปั๊มปตท.ไปประมาณ100เมตรก็จะถึงร้านที่อยู่ทางซ้ายมือเป็นศูนย์รวมสินค้าชุมชนนะครับทั้งจากชาวประมงพื้นบ้านสินค้าชุมชนคัดเกรดอื่นๆในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดด้วยครับมาวางขายกันโดยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลหวังกระตุ้นรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนนะครับและผู้บริโภคเองก็ได้ของดีในราคาประหยัดด้วยแต่ละวันทางกลุ่มจะประกาศเมนูที่มีขายผ่านทางออนไลน์ครับอย่างเช่น Facebook ชัยพรจันหอมปรีดาชัยสงครามเพื่อให้ผู้ติดตามได้สั่งสินค้าโดยตรงนะครับหรือจะเดินทางไปเลือกซื้อด้วยตัวเองนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับมีทั้งอาหารทะเลสดๆจากเครือข่ายประมงพื้นบ้านในพื้นที่สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ชาวบ้านเลี้ยงในกระชังนะครับอาหารทะเลแปรรูปก็มีผลไม้ข้าวสารแล้วก็พืชมีครบนะครับข้อขายดีขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันคุ้มง่ายเนี่ยปกติแล้วจะมีชาวบ้านก็มาซื้อเขาจะซื้อไหมถ้ากิโลละ600ฝ่าแต่ว่าพอเราเข้าร่วมโครงการ
นี้อย่างน้อยเขาก็ได้มาใช้สิทธิ์แค่300ฝาเขาก็ได้คุ้งแง่งไปแบบคุ้งก็ขาตัวใหญ่นอกจากนี้ครับหากเป็นอาหารทะเลเนี่ยยังรับทำออเดอร์จากลูกค้าด้วยครับอย่างจะสั่งนึ่งเผาเกลือมีทั้งปูม้าสดๆแล้วก็ปลาทับทิมสดให้เลือกกันนะครับพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะครับทำเสร็จแล้วก็ส่งถึงที่ด้วยซึ่งทำให้สามารถกระจายรายได้เข้าถึงชุมชนได้เพิ่มมากขึ้นได้กระจายลงทุนชุมชนเป็นการช่วยเหลือป้องเศรษฐกิจชุมชนอีกทางนึงประมงได้มากรุ่งแปรรูปอาหารทะเลก็ทำกระช่องมาร้านค้าการไปทุ่งผู้ไปปลูกค่ะนะครับตัวนี้แต่ว่าใครรวมโครงการนี้มาซื้อตรงนี้ก็คือได้ราคาถูกได้ราคาถูกกับแจงกันมาก่อนในเกลือข้าวทุ่งข้าวกันมาก่อนนะครับหลังเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งก็ทำให้สินค้าขายดีอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ละชุมชนก็มีกำลังใจที่จะคัดสรรผลผลิตที่มีชื่อในท้องถิ่นของตัวเองมาร่วมจำหน่ายอย่างเช่นกุ้งแห้งจากชุมชนประมงอำเภอละงูจังหวัดสตูลที่ราคาดีปกตินั้นขายกันกิโลละ660บาทนะครับประชาชนก็จะได้กินในราคาครึ่งเดียวเองครับใครที่สมัครไม่ทันโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งรัฐได้กำหนดเอาไว้จำนวน10ล้านสิทธิ์ขณะนี้รัฐบาลก็กำลังจะตรวจสอบจากผู้ที่สมัครไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ใน14วันนะครับเพื่อยกเลิกสิทธิ์แล้วก็นำสิทธิ์ที่ว่างลงเนี่ยมาเปิดให้ประชาชนได้มาสมัครเข้าร่วมใช้สิทธิ์แทนนะครับพาไปเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านท่าระบาดตำบลเที่ยงแท้อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทกันบ้างนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ชื่อว่าสวนใจเพชรเกษตรคนเมืองแล้วก็เปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนนะครับได้มาจำหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมพาไปชิมเมนูเด็ดนะครับอย่างหมูมุดสวนติดตามกับคุณสรรสนีแสวงศรีครับเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดชัยนาทค่ะที่สวนใจเพชรเกษตรคนเมืองนะคะชุมชนบ้านท่าระบาดตำบลเที่ยงแท้อำเภอสันบุรีค่ะคุณผู้ชมที่นี่เขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะปลูกพืชผักแบบผสมผสานเดียวด้านในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวนี้ตามดิฉันไปข้างในกันเลยค่ะภายในสวนแห่งนี้ประมาณเกือบ3ไร่ปลูกพืชผักแบบผสมผสานทั้งมะนาวมะม่วงส้มโอและพืชผักสวนครัวมากมายโดยเจ้าของสวนก็คือพี่ใจเพชรพระปัจจีค่ะพี่ใจเพชรบอกว่าในอดีตทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในระดับผู้จัดการค่ะและอยากกลับมาทำสวนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบซึ่งก็ทำมาแล้วกว่า6ปีค่ะก็ชัยนาทเป็นเมืองเกษตรเราก็เลยอยากจะรวมสินค้าเกษตรมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยทำเป็นโอ้ก็เลยทำเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ศูนย์เรียนรู้แล้วก็เป็นการ์เด้นมาร์เก็ตก็คือตลาดในสวนไปด้วยในตัวให้ชาวบ้านเอาของมาขายครับและเห็นว่าในสวนทั้งหมดนี่ก็คือเป็นแบบอินทรีย์ครับเราปลูกแบบอินทรีย์นะครับเป็นผักปลอดภัยทั้งหมดเลยผักที่นี่ก็คือ1คิดเองก่อนแหละนะครับที่2ที่เหลือก็ไปจำหน่ายนะครับช่องทางออนไลน์กับออกบูธกับขายกับชาวบ้านนี่แหละจุดแรกที่พาไปเช็คอินในสวนวันนี้ก็คือรั้วอัญชันค่ะเรียกว่าเป็นดอกไม้ที่มีทั้งความสวยงามและมีประโยชน์พี่ใจเพชรก็บอกว่าสวนไหนที่มีอัญชันก็การันตีได้เลยว่าสวนนั้นปลอดภัยจากสารเคมีแน่นอนค่ะสิ่งแรกก็คือเป็นตัวจับเคมีสารพิษอะนะครับถ้าสวนไหนปลูกอัญชันและสวยงามมีดอกออกหมายความว่าสวนนั้นเป็นสวนอินทรีย์โดยการันตีโดยอัญชันนี่คือประโยชน์สิ่งอีกสิ่งต่อมาก็คืออัญชันเนี่ยเราตากแห้งเป็นชาก็ได้นะครับแปรรูปเป็นชานะครับหรือจะเอาดอกสดไปต้มน้ำนะครับปรุงแต่งแล้วแต่เราแปรรูปได้นี่คือประโยชน์ของอัญชันอ
เดินผ่านรั้วอันชันมาไม่ไกลก็มาต่อกันที่อุโมงค์น้ำเต้าเรียกว่าเป็นอีกจุดที่น่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะพี่ใจเพชรได้รวบรวมน้ำเต้าไว้ถึง7สายพันธุ์เลยค่ะคุ้นเลยก็คือเป็นพันธุ์น้ำเต้าไทยตัวนี้ก็ต้มยำทำแกงตอนน้ำพริกเราเห็นแต่เด็กเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นน้ำเต้าเซียนน้ำเต้าเซียนใหญ่โอ้น้ำเต้าเซียนใหญ่แข็งมากเลยเหมือนที่เห็นในหนังจีนเลยไอ้หนุ่มหมัดเมาครับอันนี้คือน้ำเต้าเซียนเล็กสำหรับใช้เป็นมงคลนะครับเป็นน้ำเต้ามงคลอันนี้สวยมากสวยมากสวยนะคะสวยครับจะเห็นแบบนี้บ่อยครับแล้วก็จะมีงาช้างมีงาช้างมีกลมมีบิ๊กอันนั้นมีน้ำเต้าเซียนจิ๋วเซียนจิ๋วนะครับอันนี้เป็นของมงคลจิ๋วมากแข็งเป๊กอันนี้ต้องถามหน่อยว่าพี่ทำไมถึงมีการปลูกน้ำเต้าเยอะขนาดนี้ที่มาเป็นอย่างนี้นะก็คือเป็นคนอีสานนะครับกลับบ้านแม่ป่วยไม่สบายนะครับเขาก็เลยบอกว่าลูกเอาเม็ดน้ำเต้าไปปลูกนะแม่ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรพันธุ์แรกที่ได้มาก็คือพันธุ์งาช้างยาวๆแต่จากนั้นเราก็คิดต่อเลยว่าแม่กำลังบอกอะไรให้เราคิดแล้วน้ำตาจะไหลบอกอะไรให้เรามีอะไรเป็นที่ทำกินไหมอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เลยคิดรวมสายพันธุ์น้ำเต้านอกจากนี้ทางสวนยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกาบหมากเป็นภาชนะลดโลกร้อนอีกด้วยค่ะมันสวนเกษตรอินทรีย์ลิงก์กับภาชนะเราก็นึกถึงว่าภาชนะอะไรที่มันรักโลกธีมรักโลกด้วยก็คือเลือกภาชนะที่จะต้องทำจากธรรมชาติก็เลยเลือกทำภาชนะจากกาบหมากแล้วกาบหมากตรงนี้ไปเอามาจากไหนคะพี่กาบหมากก็แถวนี้มีนะครับแต่มีไม่เยอะเราก็เลยต้องนำเข้าจากบ้านไร่กุฏไทยครับภาชนะจากกาบหมากทำได้เกือบ1ปีแล้วเสียงตอบรับดีมากๆซึ่งจะออกบูธขายราคาใบละ10บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีกระทงจากกาบหมากและแก้วจากไม้ไผ่จำหน่ายด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายก็มาจากภายในชุมชนทั้งพืชผักปลอดสารผลิตภัณฑ์แปรรูปชาจากดอกอัญชันน้ำปลาหวานค่ะเป็นคิดคดเองค่ะแล้วก็คิดคนเองแล้วก็นี่เป็นสูตรเป็นเฉพาะมากยิ่งกว่าน้ำปลาหวานเป็นอัตลักษณ์คือน้ำปลาหวานในถุงเดียวเนี่ยสามารถทำยำได้ยำมะม่วงใส่สละทรงเครื่องมังคุดและที่สำคัญที่นี่ก็จะเป็นไฮไลท์กระท้อนทรงเครื่องจะดังที่สุดในจังหวัดชัยนาทดีค่ะพี่น่าสนใจมากเลยแล้วก็ยังมีมะขามป้อมมีทำผลไม้ด้วยตัวนี้เราทำมะขามป้อมแช่อิ่มนะคะตัวนี้จะไม่ใส่สารเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเราเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่อย่างกระติบข้าวเหนียวที่หิ้วแก้วเด็กๆและเยาวชนก็ถักเองด้วยค่ะหรือบางร้านก็ขายดีจนไม่มีให้ลองชิมอย่างน้ำตาลสดค่ะชัยนาทเป็นแหล่งอาหารนะครับแล้วก็ชาวสวนก็เยอะชาวนาก็เยอะแล้วก็เลยว่าแหล่งที่ต้องขายสถานที่ต้องขายไม่มีพอดีเราทำสวนแล้วก็มองว่าการ์เด้นมาร์เก็ตก็คือทำตลาดในสวนเนี่ยให้คนมาขายของที่เป็นผักอินทรีย์ของดีชัยนาทมันรวมกันที่นี่เป็นของดีในสวนดีกว่าครับก็เลยคิดทำสวนที่เป็นการ์เด้นมาร์เก็ตทางสวนก็ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยค่ะกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเอาบิ๊กคัพเนี่ยเข้ามาเป็นคณะทำงานฝ่ายการตลาดโดยที่ทำในเรื่องของการตลาดนำการผลิตซึ่งส่วนเจเพชเนี่ยถ้าพัฒนาต่อซึ่งวันนี้เป็นการเปิดตัวแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะซ
ซึ่งจะสามารถช่วยให้ชุมชนเนี่ยสามารถนำสินค้ามาขายให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ซึ่งมันจะเป็นการช่วยให้ชุมชนมีรายได้มากยิ่งขึ้นทางสำนักงานพาณิชย์เนี่ยก็ส่งเสริมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เอามาขายที่นี่ด้วยค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่สนใจจะไปดูไรนาส่วนผสมผักปลอดสารพิษนะครับก็เชิญชวนมาที่หมู่3ตำบลเที่ยงแท้นะซึ่งมีหลากหลายท่านเลือกชมนะครับก็มีนักสินค้าจำหน่ายของโอท็อปก็มีชาวบ้านนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายด้วยนะเป็นรายได้ของชุมชนคุณผู้ชมคะถ้ามาที่สวนแห่งนี้ห้ามพลาดเมนูเด็ดเมนูนี้ค่ะหมูมุดสวนค่ะคุณผู้ชมซึ่งเขาใช้สมุนไพรที่เป็นอินทรีย์จากในสวนนี่แหละค่ะมาทำค่ะคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากเลยค่ะตอนนี้วัตถุดิบที่ใช้ทำเมนูหมูมุดสวนจะใช้เนื้อหมูใบมะกรูดตะไคร้พริกและเครื่องเทศอื่นๆนำมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปนึ่งประมาณ10นาทีค่ะหอมมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเมนูหมูมุดสวนค่ะเมนูเด็ดสวนใจเพชรเกษตรคนเมืองครับอันนี้เสร็จใกล้จะเสร็จยังคะได้แล้วได้ที่แล้วครับเสร็จแล้วพี่ใจเพชรอันนี้ทำไมเราถึงมีการมาทำเมนูนี้ล่ะเมนูนี้นะเราใช้สมุนไพรหรือผักในสวนเรานี่แหละนะครับมาอบผ่านหมูหมักมันทำให้กลิ่นหอมแล้วเนื้อนุ่มเมนูนี้หากินได้ยากเราตั้งชื่อเองไหมคะหมูมุดสวนใช่ครับเมนูนี้ตั้งชื่อเองเพราะว่ามันมุดลงไปในสวนสมุนไพรใช่ในสวนสมุนไพรขึ้นมาแล้วมันน่าค่ะเพราะตอนนี้คือได้กลิ่นของสมุนไพรมากแล้วก็หนูเห็นมีการนำพริกอะไรอย่างเงี้ยคือมาเป็นส่วนผสมด้วยใช่ส่วนผสมหมักแล้วก็เป็นเครื่องข้างเคียงอ่ะเครื่องเคียงเขาเรียกเครื่องเคียงนะพี่ใจเพชรยังบอกอีกว่าการมาทำสวนแบบนี้ได้เป็นนายตัวเองทำให้ชีวิตมีความสุขที่สำคัญยังยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตด้วยค่ะสิ่งแรกที่ได้ก็คือเราได้เดินตามรอยพ่อนะครับก็คือเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงครับก็ทำให้เราได้มีความสุขทางใจนั่นแหละนะครับได้แบ่งปันได้ให้กับคนอื่นนะครับก็นี่คือผลพลอยได้จากสวนที่เราทำเกษตรอินทรีย์นะครับแบบสวนพอเพียงตามรอยพ่อครับเรียกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะมาที่เดียวคุ้มค่าจริงๆค่ะซึ่งกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ปิดท้ายไปด้วยการโยนลูกยางนาพี่ใจเพชรก็บอกว่ากิจกรรมนี้ต้องการให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญเรื่องของการปลูกป่าเดินตามรอยพ่อค่ะคุณสันสนีบอกว่าเตรียมไปเหมาผักมาทำหมูมุดสวนกินเองอีกรอบนะครับเพราะว่าติดใจในรสชาติที่เข้ากันดีกับผักสดๆด้วยครับฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ก็ไม่ได้แย่เสมอไปครับแล้วก็อากาศที่เย็นนั้นก็ไม่ได้ส่งผลดีเฉพาะการท่องเที่ยวอย่างเดียวเพราะว่าปัจจัยเหล่านี้ครับทำให้ผักที่ปลูกไว้ริมแม่น้ำโขงที่จังหวัดบึงกาฬนั้นโตเร็วครับชาวบ้านก็ได้เก็บขายหารายได้กันอย่างดีครับพืชผักที่ปลูกไว้ริมแม่น้ำโขงพากันแตกใบเจริญเติบโตกันไวขึ้นกว่าเดิมจนเขียวขจีเต็มแปลงให้ชาวบ้านได้มาเก็บไปขายสร้างรายได้กันได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าปลายสัปดาห์ก่อนมีผลกระทบจากพายุดิเพรสชันมอลเบที่กระทบในประเทศไทยครับทำให้พื้นที่ทางจังหวัดบึงกาฬซึ่งฝนตกตลอดทั้งคืนทั้ง8อำเภอและมีอากาศเย็น20องศาเซลเซียสเป็นผลดีให้ผักที่ปลูกไว้ริมโขงโตไวด้วยครับชาวบ้านที่ปลูกผักปลอดสารพิษที่บ้านพันลำหมู่2เขตเทศบาลตำบลบึงการกว่า50ครอบครัวครับถือว่าฝนที่ตกลงมาทำให้ลดต้นทุนการเพาะปลูกลงได้ด้วยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าน้ำรดน้ำแปลงผักนะครับอีกทั้งอากาศที่เย็นทำให้พืชผักโตเร็วลำต้นอวบใหญ่หวานกรอบเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในช่วงนี้จึงสามารถตัดส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่จะนำไปขายต่อที่ตลาดนัดไทยลาวได้แล้วนะครับโดยผักสลัดจำหน่ายกิโลกรัมละ50บาทคะน้าขาใหญ่ก็โลละ80บาทนะครับส่วนคะน้าทั่วไปก็โลละ60บาทส่วนผักอื่นๆนะครับกำลังรอออกผลผลิต
จึงจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ตอนนี้ก็ตกวันละ300ถึง500บาทต่อวันนะครับส่วนวิถีชีวิตยามเช้าแม้ว่าฝนจะตกหนักแต่ว่าพระก็ยังออกมาบิณฑบาตจากญาติโยมที่มาตักบาตรกันเช่นเคยครับเป็นวิถีชีวิตที่ยังคงดำเนินไปแม้จะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมอยู่บ้างครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังพยากรณ์อากาศเอาไว้ว่าในภาคเหนืออากาศจะเย็นลงอีกเล็กน้อยจนถึงวันที่4นี้นะครับทำให้ตอนนี้ที่เที่ยวตามธรรมชาติโดยเฉพาะยอดดอยต่างๆนักท่องเที่ยวก็เดินทางไปกันคึกคักในช่วงปลายปีนี้ครับมีโรงเรียนหลายแห่งในต่างจังหวัดนะครับตอนนี้เริ่มหันมาจัดหลักสูตรเกี่ยวกับการทำนาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเป็นการสร้างทักษะแล้วก็อนุรักษ์อาชีพคู่เมืองไทยครับเพราะปัจจุบันนี้ครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยน้อยคนนะครับที่จะได้มีโอกาสทำนาตามวิถีแบบชนบทดั้งเดิมครับเสียงเพลงที่เขาเคลียร์ไปทั่วทุ่งนากับบรรยากาศสบายๆเป็นกิจกรรมบรรเลงเพลงในนาข้าวจากวงเมาส์ออแกนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่พากันมาทำกิจกรรมตามหลักสูตรเพิ่มเติมของสถานศึกษาเรียกว่าฮาร์โมนิก้านาอินทรีย์ประกอบด้วยหลักสูตรนาอินทรีย์แล้วก็เมาส์ออแกนนะครับที่ดำเนินการมาแล้วจนถึงปีที่16นะครับนางวาสนาเบ้านีรักษาการผู้อำนวยการเล่าถึงหลักสูตรซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ได้เรียนรู้และก็ลงมือปฏิบัติแบบปฏิบัติจริงนะครับริมถนนสายเอเชีย12เขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการทำนาแบบอินทรีย์และก็ยังเห็นผลกระทบจากการที่ฝนทิ้งช่วงก็ทำให้ข้าวนั้นออกรวงช้าต้นข้าวเกิดความเครียดนะครับจึงนำกิจกรรมบรรเลงดนตรีในนาข้าวนั้นมาสร้างบรรยากาศแล้วก็ไม่ลืมที่จะรณรงค์การสวมใส่หน้ากากอนามัยผ่านการประดิษฐ์หุ่นไล่กาไว้เป็นสัญลักษณ์ด้วยครับเด็กก็คิดว่าเราจะหาวิธีการยังไงที่จะลดความเครียดให้กับต้นข้าวเด็กๆก็คือจะมาร้องเพลงให้ข้าวฟังประกอบกับช่วงนี้คือสถานการณ์โควิด-19 นะคะซึ่งแพร่ระบาดอยู่ในเขตอำเภอชายแดนของเรานะคะโรงเรียนของเราก็ใกล้พื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยได้รับผลกระทบดังนั้นเด็กก็เลยคิดทำหุ่นไร่กาเป็นเชิงสัญลักษณ์ก็คือทำเป็นในลักษณะของว่าหุ่นสวมหน้ากากอนามัยหรือเฟซชิลด้วยเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เฉยๆนะคะคือให้ทุกคนตระหนักแล้วก็ดูแลตนเองส่วนหลักสูตรเมาส์ออแกนยังช่วยสร้างทักษะดนตรีให้กับนักเรียนนะครับผ่านการฝึกบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถด้านการทรงดนตรีของพระองค์ครับการทำหุ่นไล่กาก็ยังเป็นวิธีไล่นกตามภูมิปัญญาของชาวบ้านแบบดั้งเดิมนะครับที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้วิชาการประดิษฐ์หุ่นตัดเย็บจนเป็นตุ๊กตาขึ้นมาได้ครับการไม่อายทำกินแล้วก็ขยันในงานที่ทำก็ทำให้แม่ค้าขายผัดไทยริมทางที่จังหวัดชุมพรเก็บเงินนะครับจนซื้อบ้านแล้วก็เปิดร้านอาหารตามความฝันของตัวเองสำเร็จและตั้งใจจัดโปรโมชั่นเมนูยำละ19บาทให้ลูกค้าได้กินกันทั่วถึงในราคาที่ประหยัดด้วยครับเมนูยำแต่ละอย่างสีสันจัดจ้านนะครับเผ็ดตั้งแต่ยังไม่ได้กินแน่ๆครับทั้งหมดนี้ราคาจานละ19บาทเท่านั้นอยู่ที่ร้านอาหารเล็กๆนะครับที่ชื่อว่าร้านชนบทคาเฟ่ในพื้นที่บ้านที่หมู่6ตำบลบางหมากอำเภอเมืองชุมพรโดยเปิดมาได้สักประมาณ6เดือนนะครับเป็นร้านที่เจ้าของร้านก็คือ2สามีภรรยาช่วยกันทำไม่ได้คิดจะทำร้านให้ใหญ่โตมากมายทำแค่พออยู่พอกินนะครับกนกวันไวรัสเจ้าของร้านนะครับเล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแม่ค้าขายผัดไทยอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟชุมพรส่วนสามีก็ทำงานรถไฟด้วยกันนะครับทั้งสองจึงช่วยกันทำงานเก็บเงินเพราะว่าอยากจะมีบ้านแล้วก็ร้านอาหารเล็กๆจนสารฝันได้สำเร็จนะครับด้วยความตั้งใจเก็บออมจนซื้อที่ดินสร้างบ้านมาเปิดร้านอาหารแล้วก็จัดโปรยำละ19บาทมีทั้งหมด25อย่างนะครับให้ลูกค้าเลือกอย่างเช่นยำปูอัดยำหมูยอยำปลากรอบยำไข่ปลาหมึกเพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าแล้วก็เลือกกินได้หลายอย่างครับก็ไปเห็นไอเดียคือเห็นเหมือนกับว่ามันมีแรงจูงใจว่าถ้าเกิดว่าเราลองมาทำ19บาทถ้า20เนี่ยมันก็กลายเป็นเลข2 19บาทยังไม่ขึ้นเลข2ก็เลยว่าลองดูอีกอย่างก็คือคืนกำไรลูกค้าเพราะยังไงทางร้านเราก็จัดโปรทุกอาทิตย์อยู่แล้วปัจจุบันนี้สามีของกนกวันก็ลาออกจากงานนะครับมาช่วยกันทำร้านอาหารอย่างเต็มตัวเพราะว่าต้องขยายโต๊ะเพื่อรองรับลูกค้าที่มากขึ้นด้วยจากที่เคยทำกันอยู่แค่2คนนะครับจึงต้องจ้างพนักงานเพิ่มอีกประมาณ3คนเพื่อให้บริการกับลูกค้าได้ทันเวลาครับ
ไว้เป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนที่ฝันอยากจะมีบ้านหรือมีกิจการเป็นของตัวเองได้เห็นตัวอย่างของการเก็บออมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับยิ่งออมได้มากโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตก็มีมากตามไปด้วยครับและทั้งหมดนี้ก็คือทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมยังติดตามรับชมรายการย้อนหลังนะครับได้ที่แฟนเพจทุกทิศทั่วไทยแล้วก็ในแฟนเพจยังจะมีการอัปเดตการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวรวมทั้งการทำ Facebook Live นะครับในทุกวันศุกร์กันด้วยอย่าลืมติดตามกันให้ได้ครับส่วนใครที่ต้องการติดต่อกับทางทีมงานนะครับก็กดโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข02-790-2571นะครับและทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับเราจะลากันไปด้วยภาพของบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่ไปลองท้าพิสูจน์ความแข็งแรงของบัวกระด้งยักษ์หรือว่าบัววิกตอเรียครับด้วยการขึ้นไปยืนอยู่บนใบบัวบนผิวน้ำครับที่สวนบัวอมรรัตน์จังหวัดพิษณุโลกครับแต่แนะนำว่าใครจะไปยืนบนใบบัวกลางน้ำแบบนี้ครับต้องถามเจ้าของสวนให้ดีก่อนว่าใบบัวรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับเรากลับมาพบกับทุกทิศทั่วไทยครับรายการที่เราย่อเมืองไทยมาไว้ใกล้ๆคุณได้ใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ